เรื่องโจดอ้างเลศบางอย่างเรื่องพระเมติยะและพระภุมิมชกะโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวลุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครืครั้งนั้นพระเมติยะและพระภุมิมชกะ กำลังลงจากภูเขาคิดชะกูดได้แลเห็นแพะผู้กับแพะเมียกำลังผสมพันธ์กันครั้นแล้วได้พูดอย่างนี้ว่าอาวุโสพี่ฉะนั้นพวกเราจะสมมุติแพะผู้นี้เป็นพระทัพพมัรบุตรสมมุติแพะเมียนี้เป็นพิสุนีเมติยาจะกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลาย ครั้งก่อนพวกกระผมได้กล่าวหาพระทัพพมรบุตรด้วยได้ยินแต่บัดนี้พวกกระผมได้เห็นพระทัพพมรบุตรปฏิบัติผิดในภิสุณีเมติยาด้วยตนเองเธอทั้งสองได้สมมุติแพ้ผู้นั้นเป็นพระทัพพมรบุตรสมมุติแพ้เมียนั้นเป็นภิกษุณีเมติยา แล้วจึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโสทั้งหลายเมื่อก่อนพวกกระผมได้กล่าวหาพระทัพมัลลบุตรด้วยได้ยินแต่บัดนี้พวกกระผมได้เห็นพระทัพมัลลบุตรปฏิบัติผิดในพิสุนีเมติยาด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้ ท่านพระทัพพระมลบุตรจักไม่ทํากรรมเช่นกล่าวมานี้แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเข้ามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระทัพระมันระบุตรว่าดูกระทัพภาเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทำกรรมอย่างที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหาท่านพระทัพระมันุะบุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นชันใด ดูกรทัพพเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทำกรรมอย่างที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นชันใดดูกรทัพพเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทำกรรมอย่างที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นฉันใดดูกระทัพคนฉลาดย่อมไม่แก้ข้อกล่าวหาอย่างนี้ถ้าเธอทำจงบอกว่าทำถ้าเธอไม่ได้ทำจงบอกว่าไม่ได้ทำตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมา แม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จักเสพเมถุนธรรมจะกล่าวใยถึงเมื่อตื่นอยู่พระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงสอบสวนภิกษุพวกนี้ครั้นรับสั่งเท่านี้แล้ว สเสด็จลุกจากที่ประทับเข้าพระวิหารภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทำการสอบสวนพระเมตติยะและพระภุมิมชกะเมื่อเธอทั้งสองถูกสอบสวนได้แจ้งเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสทั้งหลายก็พวกท่านถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่ แล้วตามกำจัดท่านพระทัพพระมลบุตรด้วยธรรมอันมีโทษถึงประาชิกหรือพระเมติยะและพระภูมิมชกะรับว่าจริงอย่างนั้นขอรับบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าสนไหนพระเมติยะ และพระภูมิมชกะจึงได้ถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรอันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่แล้วตามกำจัดท่านพระทัพพมัลบุตรด้วยทำอันมีโทษถึงปราชิกเล่าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระเมติยะและพระภุมิมชกะว่าดูกราภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกร่ออันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลขแล้วตามํำจัดพระทัพพระมะบุตร ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปราชิกจริงหรือภิกษุสองรูปนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระรโมคาบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงได้ถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่ แล้วตามกำจัดพระทัพพระมรบุตรด้วยธรรมมีโทษถึงปราชิกเล่าดูกระราโมคบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทําของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระเมตยิยะและพระภุมมชกะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความกรุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียร โดยอเนกปริยายแล้วทรงกระทำธรรม,มีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อค่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดขัดใจมีโทสะไม่แช่มชื่นถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่หตามกำจัดซึ่งภิกษุด้วยธรรมอันมีโทษถึงปราชิก ด้วยหมายว่าแม้ฉไหนเราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามแต่อธิกรณ์น,นั้นเป็นเรื่องอื่นแท้เอกเทศบางแห่งเธอถือเอาพอเป็นเล่และภิกษุยันอิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระเมตยาและพระปุมมชากะจบเรื่องโจทย์อ้างเลศบางอย่างจบ